Why Appreciation ได้ความตอบรับเกินคาดมากๆเลยนะครับที่เราทำคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าลูกค้ากินเก่งขึ้นดื่มเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการที่เรามีคอร์สเนี่ยเราจะให้คน appreciate จริงๆลูกค้าที่มาเรียนเนี่ยไม่ว่าไปที่ไหนในโลกคุณเปิดเมนู Why ร้านมิชลิน3ดาว5ดาวถ้าคุณเรียนเราจบคุณจะคุยกับซอมโมเลียนะครับได้อย่างรู้เรื่อง Why Appreciation จะทำให้คุณรู้ว่าคืนนี้คุณควรจะดื่มอะไรในราคาที่เท่าไหร่ถึงจะถูกต้องเราจะรู้จักองุ่นจะรู้จักสายพันธุ์รู้จักดินแดนว่าเขามาเป็นบอทเทิลนี้ได้อย่างไรเป็นขวดนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมเราถึงอยากจะชิมขวดนี้ Grand Opening ของคอร์สซึ่งจริงๆแล้วคอร์สเนี่ยเริ่มมาได้3อาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกที่จะทำ Grand Opening แล้วก็เป็น Open House สำหรับคนที่สนใจที่จะมาเรียนรุ่น2วันนี้นะคะใส่ชุดของแบรนด์ Herve Ledger ค่ะต้องพูดก่อนว่าเรามีแบรนด์ไลน์อัพมาสำหรับคืนนี้เนี่ยมีของคุณหมูอัศวะและมีของคุณชอนโพเอ็มด้วยแต่ว่าด้วยการผิดพลาดทางเทคนิคบางประการนิดนึงในส่วนของปอเขาก็เลยต้องเลือกใส่ international brand แต่นั่นแหละค่ะก็ต้องขอขอบคุณ2ไทยดีไซเนอร์ที่จริงๆแล้วตั้งใจทำชุดมาให้ปอแล้วเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่างานหน้าปอจะใส่ชุดของเขาในงานไหนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชุดแม่งานเรคัปเป็ดคืนนี้นะคะแซลก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณปอศรีกัญญาค่ะก็คือสั่งตัดพิเศษเพื่อคุณปอเลยเพราะว่าพี่ปอนะคะจะชอบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอมาถึงงานนะคะคุณปอก็บอกว่าเธอทำให้ฉันไม่ผิดหวังแค่นี้ค่ะก็ปลื้มใจแล้วค่ะอัพก็เป็นของแบรนด์จอห์นบาบาทอสนะครับก็ตามธีมคอนเซ็ปต์ของวันนี้คือเรดคาร์เพ็ดแต่ว่าเราก็เป็นคลาสเรียนด้วยเราก็เลยแต่งตัวให้มันแบบแคชชวลลงมาหน่อยโดยการเปลี่ยนจากเชิ้ตเป็นเสื้อยืดอะไรแบบนี้แบรนด์มิชกานะคะแล้วก็ที่ใส่อันนี้ก็เพราะว่าเขาบอกเป็นเรดคาร์เพ็ดไงคะฉันก็มันก็ต้องมีความหรูอลังการนิดนึงแต่ว่าก็ต้องดูสง่างามด้วยก็เลยเลือกแบรนด์นี้ชุดนี้นะคะแล้วเล็กล่ะคะถ้าเป็นเสื้อบริสุทธิ์นี่คือของโจฮานาออร์ติสค่ะส่วนกระโปรงก็จะเป็นของชายโกลเลเบลแล้วก็เลยเอามามิกซ์ทูเดอะแม็กซ์ด้วยกันนั่นเองเนื่องจากธีมของวันนี้นะคะเป็นธีมเรดคาร์เพ็ดค่ะเพราะฉะนั้นชุดที่โยใส่มาก็ต้องเป็นอาซาว่าแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้โยเคยใส่ชุดของอาซาว่านะคะไปเดินเรดคาร์เพ็ดที่เมืองคานส์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเพื่อย้อนถึงบรรยากาศดีๆระหว่างอาซาว่ากับเรดคาร์เพ็ดนะคะแน่นอนโยในลุคของอาซาว่าและไฮไลท์ของงานวันนี้นะคะโยกับพี่หมูก็จะมาเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะ